ไอ้การบอกว่าข้าว10ปีแล้วกินได้เนี่ยผมคิดว่านะท่านรองนายกอาจจะพูดเร็วเกินไปแต่ว่าควรจะดูในบริบทของกายภาพของข้าวแล้วดูความปลอดภัยของข้าวที่จะเอามาให้กับบริโภคด้วยครับการลมควันที่นานถึง10ปีเนี่ยเราลองคิดดูซิครับว่ามันจะปลอดภัยไหมลมควันไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดเป็นเชื้อราเกิดอัลฟาท็อกซินเกิดอะไรต่างๆในเชิงความปลอดภัยแล้วเนี่ยผมมีคำถามถึงก็คือว่า1เรายังไม่ได้ตรวจเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพไม่ดีแล้วเอาไปผสมกับข้าวคุณภาพดีอะไรต่างเนี่ยมันก็ทำลายตลาดในส่วนหนึ่งที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคไม่ใช่ว่าคำนึงถึงประเด็นว่าเห็นไหมโครงการรับจำนำเนี่ยเก็บไว้ตั้ง10ปีแล้วข้าวมันยังไม่เน่าไม่เสียเอามาผมกินได้คือข้าวเวลาหน้ากองก็จะเป็นแบบนึงกลางกองก็จะเป็นแบบนึงก้นกองจะเป็นลักษณะหนึ่งหลังกองก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเวลานำมาเสนออธิบายเนี่ยบอกว่าดีทั้งกองเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงนักสวัสดีค่ะอาจารย์สมพรคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันขอบพระคุณได้ให้เกียรติกับฐานเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาขอความรู้จากอาจารย์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นข่าวที่เราก็ดีใจแทนชาวนานะคะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีได้มีการไปตรวจโกดังเก็บข้าวซึ่งเป็นข้าว10ปีอะค่ะอาจารย์ตั้งแต่ยุคจำนำข้าวมาก็น่าจะเป็นล็อตที่ยังค้างการระบายอยู่แล้วก็ได้ไปเช็คคุณภาพข้าวหุงรับประทานด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าคุณภาพเนี่ยเป็นข้าวบริโภคได้เลยอันนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่จะระบายข้าวล็อตนี้ในช่วงเวลาที่ข้าวราคาสูงโหเห็นข่าวนี้ดีใจค่ะอาจารย์ในความเป็นจริงเนี่ยข้าว10ปีมันกินได้จริงๆไหมคะอาจารย์โดยปกติแล้วข้าวเนี่ยนะฮะจะเก็บได้ประมาณสัก3-4ปีเป็นหลักใหญ่นะฮะที่ข้าวหอมมะลิเนี่ยถ้า3-4ปีเนี่ยข้าวเก่าเนี่ยราคามันจะสูงกว่าข้าวใหม่นะถ้าประมาณ30ปีเขาเก็บกันนะแต่ว่าในกรณีเนี่ย10ปีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นข้าวที่เกิดเป็นคดีความนะภายใต้โครงการรับจำนำซึ่งอาจจะหนึ่งก็คือว่าข้าวผิดมาตรฐานหรือว่าไม่ได้มาตรฐานในยุคนั้นอ่ะก็มีการคดีความกันเกิดขึ้นมานะฮะเราก็ไม่ได้ระบายออกนะฮะก็มีการระบายยกสัก2-3ครั้งถ้ามันจะไม่ผิดถ้าเป็นข้าวที่สุรินเนี่ยนะครับก็มีการระบายออกคือมีการประมูลที่จะระบายออกแต่ว่าก็มีการทิ้งประมูลอะไรต่างๆแต่ว่าเท่าที่ถ้าว่ามีการเก็บที่ดีนะฮะหมายถึงว่าข้าวที่เก็บแล้วมีการลมควันไม่ความชื้นได้มาตรฐานเนี่ยนะครับไม่มีฝนรั่วเข้าไปต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นกว่าปกติก็คือ4-5ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ10ปีเนี่ยข้าวมันต้องเหลืองแน่นอนนะฮะอันที่หนึ่งนะสีข้าวมันจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่านโยบายประกันราคาของยิ่งลักษณ์เนี่ยให้เอารับจำนำข้าวเปลือกนะครับเสร็จแล้วมาสีเป็นข้าวสารแล้วให้เก็บเป็นข้าวสารซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อจุดบอดของโครงการอันนี้ครับนั่นก็หมายความว่าข้าวเนี่ยถ้าเก็บแบบเป็นข้าวเปลือกมันจะเก็บได้นานเก็บได้นานกว่าครับคือวันนี้มันมีทั้งเขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิเก่าข้าวหอมมะลิใหม่นะฮะแต่ว่าปกติแล้วเขาจะเก็บเป็นข้าวเปลือกก่อนแล้วค่อยสีเป็นข้าวสารแต่ว่าถ้าเก็บนานขึ้นเวลาสีมันก็จะหักมากขึ้นนะเปอร์เซ็นต์หักมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเก็บข้าวเปลือกมันจะดีกว่าเก็บข้าวสารแต่ว่านโยบายรับจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์เนี่ยจุดบอดของโครงการนี้ก็คือว่าให้สีเป็นข้าวสารแล้วเก็บเป็นข้าวสารไหมนะอันนี้คือจุดบอดเพราะว่าเก็บเป็นข้าวสารเนี่ยมันเก็บยากกว่าเก็บข้าวเปลือกนะครับเพราะว่า1ก็คือความชื้นถ้าเก็บความชื้นไม่ได้นะมันก็จะเกิดลมควันไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดเป็นเชื้อรานะฮะเกิดอัลฟาท็อกซินเกิดอะไรต่างๆมีก็ในอดีตมันก็มี18ล้านตันที่สมัยคสช.ที่ยึดมาจากที่ปิดคลังสินค้าแล้วก็ดำเนินการเนี่ยนะเพื่อประมูลออกเนี่ยมันก็จะมีข้าวตั้งแต่ได้มาตรฐานอยู่ประมาณสักไม่ถึง3ล้านตันหรอกครับแล้วก็มีข้าวต่ำมาตรฐาน10กว่าล้านตันใช่ไหมฮะข้าวผิดมาตรฐานอีกจำนวนหนึ่งแล้วข้าวที่เป็นอาหารสัตว์อีกส่วนหนึ่งนะฮะผิดประเภทอีกก็มีนะมันมีข้าวหลายชนิดฮะแต่ว่าข้าวที่กำลังพูดถึงที่เราท่านรองนายกภูมิธรรมพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะแล้วก็เก็บมีการเก็บไว้ในโกดังซึ่งเจ้าของอาจจะเก็บในสภาพดีแต่ว่าอาจจะมีข้อพิพาทกันในเชิงของกรณีที่ว่าข้าวเนี่ยมันอาจจะ
ผิดมาตรฐานผิดเขาเรียกผิดมาตรฐานนิดหนึ่งนะฮะต่ำกว่ามาตรฐานผิดกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งไม่ได้มาตรฐานกันแล้วกันก็ไม่ก็ก็มีการที่จะประมูลออกแต่ว่าการพอข้าวมันผิดมาตรฐานประมูลออกจากช่วงนั้นนะราคามันต่ำเจ้าของก็ไม่อยากจะขายเพราะขายแล้วเขาขาดทุนใช่ไหมฮะถ้าผิดมาตรฐานแล้วมันขาดทุนเพราะนั้นมันก็เลยเป็นคดีความมันเกิดขึ้นเรื่อยมาในลักษณะเนี้ยถ้าผมสันนิษฐานนะครับข้าวล็อตเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นคืออยู่มีประมาณหมื่นกว่าตันเนี่ยนะฮะ10,000กว่ากระสอบหมื่นกว่าตันเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าเจ้าของเนี่ยคงมีกระบวนการการเก็บที่ดีเพราะว่าการเก็บรักษาเนี่ยถ้าเจ้าของยังได้ค่าน่าจะได้ยังค่าโกดังอยู่ถ้ามันไปเรื่อยๆเก็บอยู่นะครับก็ยังได้ค่าโกดังอยู่ส่วนนึงครับมันเป็นคดีความครับข้าวที่เป็นคดีความกลับมาที่อาจารย์บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าข้าว10 ปีถ้าเก็บดีเนี่ยก็อาจจะบริโภคได้คืออย่างนี้ครับคือมันข้าวมันจะเสื่อมคุณภาพลงนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงกับเน่านะมันก็มาปรับสภาพนะครับคือข้าวมันจะเหลืองถ้าเก็บไว้นานเนี่ยข้าวเมล็ดข้าวจะเหลืองนะครับเมล็ดข้าวเหลืองเนี่ยมันก็จะมี2 อย่างคือยุ่ยไหมหรือไม่ยุ่ยนะครับในกายภาพของเมล็ดข้าวมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมฮะถ้าเก็บไว้ดีหน่อยเม็ดข้าวมันก็ยังไม่ยุ่ยใช่ไหมก็มาปรับสภาพได้เพราะว่าเท่าที่ติดตามข่าวอย่างท่านรองนายกเนี่ยก็บอกว่าเม็ดข้าวยังดีแต่ว่ามันสีเหลืองนะฮะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมในแง่ของเรียกว่ากายภาพแล้วผมอาจจะว่าโอเคก็อาจจะเก็บไว้ดีแต่ว่าในเชิงความปลอดภัยแล้วเนี่ยผมมีคําถามถึงก็คือว่า1เรายังไม่ได้ตรวจเรื่องของความปลอดภัยก็คือมีเชื้อราไหมเพราะมันเก็บนานตั้ง10 ปีใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออัฟาท็อกซินมีไหมนะฮะเรื่องของสีเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าสีเนี่ยมันเป็นสีเหลืองนะฮะข้าวด้านหน้าเนี่ยผมไม่ได้คือข้าวเวลาด้านหน้ากองก็จะเป็นแบบหนึ่งกลางกองก็จะเป็นแบบหนึ่งก้นกองจะเป็นลักษณะหนึ่งหลังกองก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือข้าวเนี่ยมันมีคุณภาพต่างๆกันเพราะนั้นเวลานํามาเสนออธิบายเนี่ยบอกว่าดีทั้งกองเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงนักเสมอไปครับนั่นหมายความว่าหากจะคอนเฟิร์มให้มีความแม่นยำกว่านี้ว่าข้าวล็อตที่เหลืออยู่ประมาณ15,000กว่าตันนี้เนี่ยนะคะของคลังสุรินเนี่ย2 คลังด้วยกันต้องมีการตรวจเชื้อราตรวจอัลฟาท็อกซินตรวจเรื่องของความปลอดภัยในการบริโภคอีกระดับหนึ่งคือถ้าจะคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยนะฮะรัฐก็ควรจะทำในมาตรการเพราะว่าส่วนนี้ถ้าจะระบายออกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้าวถ้าหากว่าคุณภาพไม่ดีแล้วเอาไปผสมกับข้าวคุณภาพดีอะไรต่างเนี่ยมันก็ทําลายตลาดในส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมมันเป็นภัยเป็นอันตรายกับผู้บริโภคนะซึ่งรัฐบาลต้องคํานึงถึงในประเด็นนั้นด้วยไม่ใช่ว่าคํานึงถึงประเด็นว่าเห็นไหมโครงการรับจำนำเนี่ยในอดีตเนี่ยเก็บไว้ตั้ง10 ปีแล้วข้าวมันยังไม่เน่าไม่เสียเอามาหุงกินได้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ละเลยเรื่องการปลอดภัยของความปลอดภัยของผู้บริโภคครับอาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมีการประมูลข้าว15,000กว่าตันข้าวสารที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะกระบวนการของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบได้อย่างไรเป็นการสุ่มตรวจหรือว่ามันต้องลงรายละเอียดขนาดไหนถึงจะทําให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคหากบอกว่าข้าวล็อตเนี้ยบริโภคได้อย่างที่ว่าเนี่ยค่ะผมคิดว่าหนึ่งก็คือผู้ที่ไปประมูลเนี่ยอาจจะต้องมีการที่จะมีตัวอย่างให้เขาดูนะฮะในส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าประมูลโดนที่ไม่ดูตัวอย่างเนี่ยมันก็คงจะยากมากสําหรับคนที่จะเข้าไปประมูลใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าดูตัวอย่างแล้วก็เป็นหน้าที่ของผมคิดว่าทั้งผู้ขายและผู้ซื้ออาจจะต้องแฟร์หน่อยก็คือว่าเอาข้าวมาตรวจซะนะครับส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรวจก็ได้นะครับวันเดียว2 วันก็รู้ผลแล้วว่าข้าวเนี่ยมันปลอดภัยจากผู้บริโภคไหมเพราะว่าวันที่เราต้องคํานึงถึงผู้บริโภคด้วยไม่ใช่ว่าระบายออกแล้วผู้บริโภคไปกินไปแล้วมันเป็นพิษเป็นอาหารเป็นพิษอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่ของรัฐก็คือต้องดูความปลอดภัยในทุกห่วงโซ่อุปทานของข้าวด้วยครับอายุปกติของการเก็บข้าวอุตสาหกรรมการทําข้าวตั้งแต่เป็นข้าวเปลือกจนมาถึงข้าวสารเนี่ยปกติแล้วเขาเก็บกันในระยะเวลาแค่ช่วงไหนอะคะอาจารยผ์มว่าประมาณ4-5 ปีถ้าชาวบ้านเองเก็บนะฮะก็แค่อะไรฤดูปีหนึ่งผ่านไปปั๊บเขาก็พอสิ้นฤดูกาลใช่ไหมเขาก็จะเอาข้าวเก่านั่นแหละมาขายนะฮะแล้วก็เก็บข้าวใหม่เข้าไปในยุ้งฉางนะฮะอันนั้นคือยุ้งฉางของชาวบ้านแต่โรงสีเนี่ยอาจจะเก็บไว้ได้เกิน3-4 ปีบางรายอาจจะเก็บถึง5 ปีแต่เขาเก็บเป็นข้าวเปลือกเป็นหลักใหญ่นะครับเพราะว่า
ถ้ามันเหมือนกับเรื่องของ food security หรือว่าในประเทศที่มันขาดแคลนข้าวเนี่ยเพราะนั้นเขาก็จะเก็บข้าวในลักษณะของการที่จะเป็น buffer stock ไว้ตัวหนึ่งแล้วค่อยๆระบายออกอันนั้นที่นานมากหน่อยก็ค่อยๆระบายออกไปนะฮะอย่างกรณีของจีนอย่างเงี้ยจีนก็เก็บข้าวเยอะนะฮะว่าเป็น buffer stock นะส่วนหนึ่งแล้วค่อยๆระบายไอ้ส่วนที่นานเนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นการเก็บเนี่ยมันก็จะต้องมีวิเทคนิคในการเก็บอีกเหมือนกันว่าความชื้นต้องได้มาตรฐานมีการลมควันเพื่อป้องกันมอดป้องกันอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะป้องกันเชื้อราแล้วฟ้าท็อกซินอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการเพราะฉะนั้นถ้าเก็บในห้องที่ผมคิดว่าความชื้นต่ํานะมันก็จะเก็บได้นานขึ้นแล้วมีโรงเก็บที่ดีหรือในกรณีของถ้าเราไปซื้อข้าวเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นภาพได้ว่าเป็นข้าวสุญญากาศอย่างเงี้ยนั้นจะเก็บได้นานนะฮะ10 ปีก็อาจจะได้ที่เป็นข้าวสุญญากาศนะที่เรากินกิน1 กิโลอย่างเงี้ยนะซื้อเป็น1 กิโลหรือ2 กิโลอย่างเงี้ยที่มันแข็งแข็งนะฮะอันนั้นเก็บได้นานครับแต่ว่าถ้ากรณีของข้าวสารที่สีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละผู้ประกอบการแต่ละคนที่จะเก็บข้าวขึ้นมานะฮะแต่ว่าในประเทศที่ข้าวขาดแคลนเนี่ย buffer stock เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ3-4 ปี5 ปีเนี่ยฮะแล้วก็ต้องระบายออกเหมือนกันครับในกรณีที่ข้าวที่ว่านี้เนี่ยและอายุ10 ปีเอาแบบทางด้านของการสัมผัสด้วยรสสัมผัสทันทีก่อนเนี่ยนะคะหุงและกินเลยเนี่ยข้าวลักษณะเนี้ยกลิ่นหรือว่ารสหรือว่ารูปทรงของเมล็ดข้าวตามกายภาพแล้วเขาจะเป็นยังไงอะคะอาจารย์อ๋อบังเอิญผมไม่ได้เป็นคนไปเทสที่นั่นนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าใน10 ปีเนี่ยถ้าข้าวมันเหลืองเนี่ยแล้วเอามาหุงเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีกลิ่นชื้นอับอยู่บ้างน่ะแน่นอนนะฮะข้าวเพราะว่าเราเวลาเราไปซื้อจากร้านโชห่วยบางงานที่เขาเก็บไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นใช่ไหมกลิ่นกระสอบชื้นหรือข้าวอะไรเวลาเรามาหุงเนี่ยอันนั้นก็ทำนองเดียวกันแต่ว่าถ้ามันเก็บดีไอลักษณะของกลิ่นเนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏแต่ว่าคุณน่าจะลืมนะฮะว่าใน10 ปีข้าวที่เก็บเนี่ยมันจะต้องลมควันตลอดเวลานี่นะเพื่อป้องกันมอดจะทุก3 เดือน4 เดือนหรือว่าทุกๆ6 เดือนเนี่ยจะต้องลมควันนะเพื่อมิฉะนั้นมอดมันขึ้นมันก็จะเป็นเขาเรียกกอดกันเป็นก้อนข้าวเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเป็นก้อนกอดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการลมควันที่นานถึง10 ปีเนี่ยเราลองคิดดูซิฮะว่ามันจะปลอดภัยไหมใช่ไหมฮะอันนี้เป็นภาพที่ผมแค่ชี้ให้เห็นจุดเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยไอ้การบอกว่าข้าว10 ปีแล้วกินได้เนี่ยผมคิดว่านะท่านรองนายกอาจจะพูดเร็วเกินไปแต่ว่าควรจะดูในบริบทของกายภาพของข้าวแล้วดูความปลอดภัยของข้าวที่จะเอามาให้กับผู้บริโภคด้วยครับเรียนถามขอความรู้อาจารย์เพิ่มเติมแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าข้าวเน่าจากโครงการจำนำข้าวแล้วก็มีการจัดเกรดข้าวกันทั้งต้องไปเป็นเชื้อเพลิงแล้วล่ะบางก็ไปเป็นอาหารสัตว์บางส่วนก็ถึงจะไปให้นํามาสู่การบริโภคได้การจัดเกรดแบบนี้แล้วก็นิยามคําว่าข้าวเน่าเนี่ยจริงๆมันคืออะไรอะคะอาจารย์ข้าวเขาเรียกว่าข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรมครับเขาไม่ได้บอกว่าข้าวเน่านะครับแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนหนึ่งมันในหนึ่งกรองเนี่ยบางทีมันจะมีทั้งส่วนที่เอามาใช้บริโภคไม่ได้เพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะมีน้ํารั่วเข้าไปนะฮะจนเกิดเป็นเขาเรียกว่าข้าวเนี่ยเสื่อมไปเลยอ่ะคือก่อนจะเป็นก้อนนะแล้วก็เอามาใช้บริโภคแล้วมีเชื้อราเกิดขึ้นนะเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยฮะก็ไม่สามารถที่จะถ้าคำนึงในผมว่าในขสช.เนี่ยเขาคำนึงถึงผู้บริโภคนะฮะว่าข้าวอย่างไรมันจะเอาบริโภคไม่ได้เพราะนั้นก็จัดออกมาว่าเป็น2 กลุ่มหนึ่งคือข้าวที่จะจำหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคได้นะครับคือจำหน่ายตลาดทั่วไปได้หรือข้าวที่มาปรับปรุงนะได้ให้ได้แล้วก็เอาไปจําหน่ายกับอีกอันหนึ่งก็คือข้าวที่จะต้องเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมนะทั้งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กับอุตสาหกรรมเอทานอลตอนนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีสองคลาสสิฟิเคชันที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูจํานวนข้าวที่เกิดขึ้นแต่นี้ผมคิดว่าโลกกรณีของโรงสีอันเนี้ยเขาอาจจะเก็บข้าวไว้ดีแล้วเขาก็มีปัญหากับรัฐในเชิงของการมาตรฐานเรื่องมาตรฐานหรือหาว่าข้าวเขาผิดมาตรฐานอะไรทำนองนั้นมันก็เลยมีคดีความมันเกิดขึ้นนะก็ไม่ได้มีการระบายออกเพราะว่าเวลาสู่คดีความแล้วมันจะต้องเก็บข้าวไว้เป็นหลักฐานครับสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตต่อจากนี้หน่อยถึงข้าวจำนวน15,000 ตันข้าวสารที่เหลืออยู่เพื่อความปลอดภัยเพื่อการคำนึงถึงบริบทอย่างรอบคอบรอบด้านเนี่ยภาครัฐควรจะต้องทำอะไรต่อจากนี้บ้างคะ
ผมคิดว่าออกก็ประมูลออกก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกนะถ้าจะประมูลออกแต่ว่าผมคิดว่าหน้าที่จะมีการตรวจสักนิดหนึ่งนะฮะว่าหนึ่งคือข้าวนั้นน่ะมันได้คุณภาพความปลอดภัยต่อผู้บริโภคไหมอันนี้ที่ผมคำนึงเพราะว่าอะฟลาทอกซีนเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเชื้อราเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่สีเหลืองเนี่ยเรามองเห็นเพราะนั้นสีเหลืองเนี่ยโรงสีก็ไปปรับสภาพได้ก็คือไปสีใหม่นะไปขัดสีซะเอาก็ได้แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยไอ้การประมูลข้าวล็อตเนี่ยก็ควรที่จะดูในมิติเรื่องของความปลอดภัยผู้บริโภคที่ตามมาด้วยครับอาจารย์ค่ะแล้วเรื่องของการรมควันสะสมมาเป็น10 ปีเนี่ยตรวจได้ไหมคะอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราลมควันเนี่ยนานๆเนี่ยมันก็มีปัญหานะฮะอันนี้แต่ผมไม่ทราบว่าใน10 ปีเนี่ยแล้วมันจะเกิดเป็นยังไงบ้างแต่ว่าลมควันเนี่ยเพื่อจะฆ่ามอดเพื่อไม่ให้เกิดมีมอดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลมควันมันก็จะมีสารเคมีบางอันที่ใช้ด้วยนะไม่ทิ้งบ่มายหรืออะไรไม่ทราบนะที่เขาใช้กับการลมควันข้าวเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานไม่มีมาตรฐานในลักษณะหนึ่งอยู่แต่ว่าการลมนานๆเนี่ยเราก็ลองดูว่าเวลาเราได้กลิ่นบุหรี่นานๆเราก็จะมีปัญหาถูกไหมฮะหรืออะไรจะได้ควัน PM 2.0 2.5อะไรเนี่ยเราก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีของข้าวถ้าลมควันไว้นานๆถึง10 ปีเนี่ยอันนี้ก็น่าที่จะมีปัญหาถ้าผมสันนิษฐานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคเนี่ยมีความจําเป็นที่รัฐควรจะต้องคํานึงถึงก่อนที่จะจัดมีการระบายออกมาครับชัดเจนค่ะก็ในส่วนของการที่ว่าท่านรองนายกภูมิธรรมได้ไปตรวจสอบข้าวแล้วท่านบอกท่านก็ได้ชิมแล้วด้วยว่าบริโภคได้นั้นส่วนนั้นก็ละไว้ตามที่ปรากฏในข่าวนะคะอาจารย์แต่ว่าครับทั้งหมดทั้งโกงเนี่ยถึงอย่างไรต้องตรวจสอบมากกว่านั้นครับครับครแลั้บวก็ต้องคำนึงถึง food security หรือว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักด้วยทั้งในเรื่องของเชื้อราอัลฟาท็อกซินแล้วก็สารที่อาจจะตกค้างจากการรมควันก็ขอให้ภาครัฐที่ทําหน้าที่ในการประมูลแล้วก็ระบายข้าวล็อตสุดท้ายนี้ออกไปเนี่ยคํานึงถึงเป็นประการหลักด้วยถูกต้องนะคะอาจารย์ครับค่ะวันนี้สก็วัสขดอีบครับคุณเลยสวคัส่ะดีครขัอบบสวัคสุดีณครัคบ่ะครับสวัสดีค่ะ